สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาตัวอักษรยืดหลังจากที่เราแปลงไฟล์ PDF มาเป็นไฟล์ Word ครับอันดับแรกให้เราคุมดำเพื่อเลาข้อความทั้งหมดครับจากนั้นไปที่เครื่องมือเพิ่มเติมเมื่อมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับให้เลือกหัวข้อขั้นสูงครับในหัวข้อขั้นสูงครับหัวข้อระยะห่างตัวอักษรครับตองมาตราส่วนครับมาตราส่วนตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น 100% ครับระยะห่างให้เลือกเป็นปกติครับตำแหน่งให้เลือกเป็นปกติครับแล้วกดโอเคครับเพียงเท่านี้ครับตัวอักษรของเราที่ยืดอยู่นะครับก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูโจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ